สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับกูบอีกแล้วนะคะในคลิปที่แล้วรูสอนคำปฏิเสธคำรับเชิญนะคะในคลิปนี้รูจะมาสอนการปฏิเสธตอนที่คนมาให้อะไรเราแล้วเราไม่อยากได้นะคะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีคำปฏิเสธอะไรบ้างอันแรกก็คือ No thank you I'm good No thank you I'm good ไม่แต่ว่าขอบคุณฉันโอเคแล้ว I'm good I'm good นะคะเช่นเราไปงานปาร์ตี้ใช่ไหมแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยนี่เบียร์นะเอาอีกไหมเอาอีกป่ะนี่คะอันนี้ขวดที่3มแล้ว uh, No thank you I'm good ฉันโอเคแล้วนะแต่ว่าขอบคุณนะข้อที่2ค่ะ Oh no thanks I don't eat meat เผื่อคนที่เป็นมังสวิรัตนะคะกินแต่ผักกินแต่ผลไม้นะคะแล้วมีคนเอาเบคอนมาให้เราเราก็บอกว่า ah uh, no thanks I don't eat meat นะคะข้อที่3ค่ะมีคนเอาเค้กมาให้เรา oh that looks really good but I'm on a diet นะคะ oh, มันดูแล้วแบบน่าทานมากเลยแต่ฉันนะกำลังไดเอทอยู่นะคะกำลังเปลี่ยนแปลงอ,อาหารในชีวิตอยู่นะคะ หรือว่าข้อที่4ค่ะมีคนอยากมาให้เงินเราอยากให้เราแบบตอนนี้เรากําลัง have a hard time นะคะกำลังมีเวลาที่ลําบากแล้วมีคนยื่นเงินเข้ามาให้เราแต่เราไม่อยากได้เราก็บอกไปว่า I'm afraid I can't take it I'm afraid I can't take it แบบว่าเราเกรงใจนะคะ I'm afraid I can't ก็คือแบบไม่ได้แปลว่าฉันกลัวนะ่ะแบบว่าฉันเกรงใจแต่ว่าฉันรับไม่ได้ I'm afraid I can't okay I'm afraid I can't take it ข้อที่5ค่ะก็คือ I don't think so ในสถานการณ์ที่เราเดินไปในห้างแล้วมีคนขายของบอกว่า You need this in your life คุณจำเป็นจะต้องมีนี้ในชีวิตไหมแล้วเขาเอาของอะไรจะมาขายให้เราเราก็บอกว่านะคะ I don't think so ฉันว่าของไม่อ่ะหรือข้อที่6ค่ะ Thanks but no thanks Thanks but no thanks ก็คือขอบคุณนะแต่ไม่ขอบคุณ <laughs> Thanks but no thanks โอเคข้อที่7ค่ะ Uh, I think not, I think not ก็จะมีความหมายคล้ายๆกับ I don't think so นั่นแหละค่ะ I think not ก็คือฉันคิดว่าไม่อ่ะนะคะมีคนยื่นอะไรมาให้แล้วเราแบบมาหยัดเยียดให้เรานะคะแล้วบอกว่า I think not นะคะข้อที่8ค่ะ I'm all set หรือว่า I'm all good I'm all set หรือว่า I'm all good ฉันดีแล้วฉันโอเคแล้วฉันไม่ต้องการอะไรเพิ่มนะคะหรือว่าข้อที่9ค่ะอะไรที่มันไม่ใช่สำหรับตัวเราเราก็บอกว่า Not for me, thanks. Not for me, thanks. อย่างเช่นเฮ้ยเนี่ยเอาเค้กไหมอยากกินเค้กไหมเนี่ยเราก็บอกว่าเอ้ย e Not for me, thanks. หรือเราจะพูดว่า Not today, thanks. Not today, thanks. หมายความว่าคงไม่ละวันนี้นะขอบคุณนะคะมีเด็กมาขายขนมนะคะพวก Girl Scout Cookie นะคะพอเราเปิดประตูไปเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยากซื้อขนมหรือเปล่านะคะ uh, Not today, thanks ไม่ละวันนี้เราหมายความว่าในอนาคตอาจจะนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่นะคะคำที่สิค่ะ I'm not interested I'm not interested อ่าฉันไม่สนใจอะเราอยากให้คนมาเรียนคอร์สภาษาอังกฤษแล้วนะคะ uh, Do you want to take my course คุณอยากจะมาเรียนคอร์สของฉันหรือเปล่าเอ uh, อ I'm not interested but thanks for asking นะคะ I'm not interested but thanks for asking ฉันไม่สนใจนะคะ,ะที่จะเรียนคอร์สแต่ว่าก็ขอบคุณที่ถามนะคะ thanks for asking หรือว่า thank you for asking ก็ได้นะคะข้อที่12ค่ะ maybe another time ครั้งหน้าแล้วกันนะคะครั้งหน้าอาจจะนะคะ maybe another time ครั้งนี้ไม่เอาแต่ว่า another time อีกครั้งหนึ่งอาจจะนะคะ ้ามีคนมาขายของให้เราเราไม่อยากเอาตอนนี้อะ่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตังค์นะคะเราก็บอกว่า maybe another time maybe another time ขอ้อที่สามก็จะแบบ strong ขึ้นมานิดนึงก็จะหนักแน่นขึ้นมา absolutely not absolutely not อ,อ,อย่างเช่นว่าเพื่อนเราอยากจะให้เราโดดเรียนนะคะเราก็บอกว่า absolutely not นะคะเป็นไปไม่ได้อย่างสูงเลยนะคะ absolutely not ไม่เอาไม่เอาอยัางไงก็ไม่เอานะคะ หรือข้อที่14ค่ะ no way Jose no way หรือว่า no way Jose <c oughs> no way ก็คือไม่มีทางครูเนี่ยจะชอบพูดว่า no way Jose no way Jose มันมาอย่างนี้ได้ยังไงครูก็ไม่รู้นะคะอันนี้มันเป็นคำที่เขาพูดเป็นแสดงนะคะ no way Jose no way Jose นะคะ <c oughs> ข้อที่15ก็คือ not possible เป็นไปไม่ได้ not possible Impossible ก็ได้นะคะ Impossible เป็นไปไม่ได้หรือว่า Not possible แล้วก็อันที่16นะคะอันนี้แรงที่สุดก็คือ Never Never ก็คือไม่นะคะ Never ไม่เอาโอเคอย่างเช่นว่ามีเพื่อนมาท้าให้เรากินหนอนนะคะแล้วก็จะให้เงิน10บาท แต่เราแบบอุ้ย10บบาทก็ไม่เอา never นะคะ never ไม่เอานะคะไม่เอาอย่างสูงเลยอย่างยิ่งอย่างหนักแน่นเลยค่ะ never never โอเคบทเรียนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้เอาคำพวกนี้ไปใช้นะคะต้องฝึกฟังแล้วก็ฝึกออกเสียงนะคะถ้าเราไม่พูดออกมาเรามีแต่ฟังเฉยๆเนี่ย ปากเรามันก็จะไม่ขยับนะคะ Practice makes perfect ใช่ไหมยิ่งฝึกฝนยิ่งเก่งค่ะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะด้วยการลงคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง YouTube ของครูด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งล่ะเราจะได้เจอกันบ่อยๆายเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายบายค่ะ